สวัสดีครับเพื่อนๆบาร์เมนครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวเครื่องสกัดเอสเปรสโซ่ที่ทุกคนขอให้บาร์รีวิวน่าจะเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เปิดช่องมาชื่อตัวนี้ก็คือ Cycle Espresso Maker ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันทำงานอย่างไรและทำไมบาร์ถึงชอบมันมากๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับกลับมาที่การเกริ่นนำก่อนแล้วกันสำหรับเจ้าตัว Cycle Espresso Maker ตัวนี้นะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นงานแฮนด์คราฟต์แล้วก็สกัดช็อตได้ดีมากก็เป็นเครื่องเอสเปรสโซ่ที่ทำให้ปามรู้สึกแบบเปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ตื่นเต้นเอามากๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพราะว่าปามอันบ็อกซ์แทบจะอันบ็อกซ์เป็นรูทีนไปแล้วจนความตื่นเต้นเริ่มหายไปนะครับเจ้าตัวนี้ทำให้ปามตื่นเต้นมากๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันแล้วกันว่าทำไมปามถึงตื่นเต้นกับเจ้าตัว Cycle Espresso Maker ตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเคยมาดูปาม666และยังไม่รู้จักอุปกรณ์กาแฟมากพอนะปามเล่าให้ฟังสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสกัดนะครับ Espresso Shot ที่เราดื่มกาแฟกันนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะกิน Espresso Shot เพียวลาเต้นะครับหรืออเมริกาโน่หรือคาปูชิโน่เพื่อนๆสามารถเอาเบสเอสเปรสโซ่ตัวนี้นะครับไปทำกาแฟที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับซึ่งอยากจะบอกเลยว่าโฟลว์การไหลน้ำของมันนี่คือแบบฟินมากดีมากง่ายมากแล้วก็ทำให้ความขี้เกียจมากๆนะตอนนี้นะฮะและไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับใครที่ชอบเดอร์ตี้คอฟฟี่นะครับเจ้าตัว Cycle Espresso Maker เนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆมากๆแน่ๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะอันบ็อกซ์ไปเรื่อยๆนะครับปามมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆต้องชอบเหมือนที่ปามชอบ Cycle Espresso Maker แน่นอนนะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับก็มาอันบ็อกซ์ให้ดูกันนะครับนี่คือกล่องของเจ้า Cycle Espresso Maker นะครับช่วงนี้ก็จะฮิตประมาณโทนนี้แหละกล่องดิบๆนะครับแล้วก็สกรีนด้วยโลโก้แบรนด์ที่สวยงามมากเลยทีเดียว Cycle Espresso Maker นะครับใครที่ชอบนะอุปกรณ์คราฟต์นะก็ต้องยกให้เจ้านี้เลย Local Craft Manship นะครับสำหรับใครนะที่ติดต่อก็มีทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ LINE แอดนะเดี๋ยวยังไงปามทิ้ง description ไว้ใต้คลิปอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเอฟไม่ทันนะจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากเสิร์ชหาข้อมูลก็เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Cycle Espresso Maker เจอบึ้มเลยนะครับเจอการรีวิวเจอคลิปวิดีโอนะครับเรียกน้ำย่อยให้เพื่อนๆได้แน่นอนนะครับอ่ะอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะอันบ็อกซ์นะบางก็บอกเลยแล้วกันว่าแยกเป็น2ประเภทก่อนเลยแล้วกันประเภทแรกอุปกรณ์เสริมแบบจุกๆนะครับแล้วก็ประเภทที่2ก็พระเอกของเรา Cycle Espresso Maker เปิดให้ดูทีละอันเลยแล้วกันว่างานดีมากขนาดไหนแล้วก็ฟีลลิ่งที่เพื่อนๆจะได้รู้สึกเหมือนกับปาล์มตอนที่เปิดครั้งแรกเนี่ยขนลุกเพียงใดตื่นเต้นเพียงไรกับ Cycle Espresso Maker นะครับเปิดกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือท็อปวิวที่เพื่อนๆจะเห็นนะนี่คือแผ่นหนังที่แบบจับแล้วละมุนละไมมากนะครับสำหรับใครที่เคยใช้กระเป๋าตังค์นะแล้วมันก็จะมีหนังประเภทที่ว่ายิ่งใช้ยิ่งเก่าอ่ะมันคือหนังแบบนั้นแหละนะครับเดี๋ยวปั๊มเอามาวางก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับค่อยๆแกะกันไปเลยแล้วกันมีอะไรบ้างนะเล่าให้ฟังเรื่องของแถมก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับใบรับประกันที่เพื่อนๆจะได้นะครับรับประกัน1ปีนะครับสำหรับ Cycle Espresso Maker นะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นคู่มือและสแปร์พาร์ทต่างๆนะครับที่เขาจะใส่มาให้ในนี้นะมีคู่มือใช้อย่างง่ายดายเดี๋ยวปั๊มเล่าให้ฟังก็ได้วิธีการใช้ง่ายมากๆนะครับสำหรับ Cycle Espresso Maker สติ๊กเกอร์นะครับใครที่ชอบสติ๊กเกอร์ก็มีสติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับตัดมาเป็นโปสการ์ดนะครับสำหรับโปสการ์ดอันนี้นะก็ให้เพื่อนๆจินตนาการแล้วกันว่าถ้าอยู่ที่บ้านเพื่อนๆจะสวยงามเพียงใดนะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัวประจำที่อยู่บนบาร์ของปาล์มแล้วใช้เร็วใช้ง่ายนะครับสเปร์พาร์ทนะครับพวกยางโอริงต่างๆนะก็มีชุดสำรองให้อีก1ชุดไม่ต้องกลัวเลยให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับแผ่นหนังนะที่จะใช้รองแต่บอกเลยว่าแผ่นหนังแบบนี้เหมือนกระเป๋าตั้งอ่ะเพื่อนๆก็คือยิ่งใช้ยิ่งเก๋าสำหรับแผ่นหนังอันนี้นะครับของแถมจุกๆยังไม่หมดนะมีอะไรอีกนะครับ
Tamper นะครับ Sizing 58 mm นะครับตัวเดียวกับอะลามเลยมั้งนี่คือถ้าเป็นอะลามต้องซื้อเสริมนะแต่ว่าตัวนี้ก็แถมมาให้แบบ Special ไปเลยนะไม่ใช่ตัวเป็นแบนนะตัวที่มีน้ำหนักใช้ดีนี่แก้วงาน Handmade นะครับเป็นงานคราฟต์เหมือนกันสวยงามเขาบอกว่าถ้าเอสเปรสโซ่ที่ใส่มาในนี้แล้วก็หยดลงไปเรื่อยๆเนี่ย feeling good มากๆสำหรับปามจำสตูดิโอที่ปั้นไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นงานเซรามิกจากเชียงใหม่ที่เป็นสตูดิโอที่แบบงานดีประมาณนั้นนะครับของแถมแบบจุกๆยังจุกไม่หมดนะครับดอสซิ่งริงนะครับแถมมาให้สำหรับเจ้าตัวนี้มีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังนะครับ6ตัวนะตึกๆๆไม่เคยเห็นดอสซิ่งริงที่มีแม่เหล็กนี่คือครั้งแรกนะครับที่เห็นนี่นะครับอันนี้คือหัวใจของเจ้าตัว Cycle Espresso Maker นะครับก็จะเป็นตัวปั๊มลมนะอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนตัวสุดท้ายที่เพื่อนๆจะได้เห็นแล้วนะครับนี่เลยนะครับ Cycle Espresso Maker นะครับอยากให้เห็นทุกอนูเลยไม่ว่าจะมีเกรดวัดนะครับงานคราฟต์ทั้งอันนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเพราะว่าลายไม้เนี่ยไม่เหมือนกันมีสกรีนนิ่งนะครับที่จะบอกว่าเป็น Cycle Espresso Maker คืองานดีจริงๆงานเนี๊ยบจริงๆอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เป็นงานที่เน้นราคาประหยัดนะเก็บดีเทลเรียมงานดีทุกอนูนะครับมีตัว push pressure out ด้วยนะครับกดปุ๊บนะครับ pressure ก็ฟีดออกเลยนะครับนี่เป็นพระเอกของเราเลยและสุดท้ายปั๊มลืมยังมีแถมอีกแถมเยอะไปไหนนะครับสำหรับเจ้าตัว Cycle Espresso Maker นะก็มีบาสเกตแถม2อันนี่คือทั้งหมดและของในกล่องกับเจ้าตัว Cycle Espresso Maker นะครับปั๊มบอกเลยว่าใครที่ได้ F ไปก่อนนะดีใจด้วยคุณได้ของดีมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ F ก็ลองพรีออเดอร์ไปดูนะครับหมดไม่หมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวปั๊มทิ้ง description นะครับการติดต่อนะครับพรีออเดอร์สำหรับเจ้าตัว Cycle Espresso Maker ไว้ที่ด้านล่างนะเราก็มาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับว่าเจ้าตัว Cycle Espresso Maker นะครับเป็นการสกัดแบบเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งลืมเล่าให้ฟังว่ามีฐานด้วยนะจ๊ะฐานเดียวกับฐานอะลามเลยนะครับแต่ก่อนที่จะยัดไปนะก็เล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันว่า workflow ทุกอย่างเหมือนอะลามเป๊ะๆแต่เพียงใช้เจ้าตัวขับเคลื่อนโดยปั๊มลมเสี่ยวมี่วันนี้ปังก็จะไม่มีสคริปต์เนาะก็จะเล่ากันแบบเพลินๆแหละเห็นอะไรก็จะฟังไปเพลินๆแล้วกันอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับเมื่อกี้เล่าให้ฟังถึงบาสเกตนะบาสเกตของเขานะครับมีทั้งหมด2ตัวนะตัวแรกก็คือบาสเกต58มิลลิเมตรธรรมดาด้านขวามือของปั๊มตัวนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือเป็นบาสเกต58ที่ไม่ธรรมดานะครับรูปทรงเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกันกับแฟลร์58ที่กำลังจะออกเลยนะครับอันนี้คือแบบเหมือนมากอ่ะเหมือนแฟลร์58ที่กำลังจะออกเลยงงเหมือนกันว่าทำไมมาแล้วเจ้าตัว Cycle Espresso Maker ใช้ง่ายใช้ดีอย่างไรอ่ะขอโม้อีกทีแล้วเนี่ยในงานคราฟต์นะครับให้ดูอีกครั้งนะ Pressure Gauge นะครับตั้งแต่0ถึง14บาร์นะก็เพื่อนๆก็ค่อยๆขับเคลื่อนแล้วกัน2บาร์เป็นถึง9บาร์จะโอเวอร์หน่อยก็10บาร์ก็ลองขับเคลื่อนดูแล้วกันนะครับส่วนถ้ามันโอเวอร์ไปนะมีจุดเซฟตี้นะกดปุ๊บแรงดัน push out ออกตรงนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเห็นกันว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับน้ำนะใส่ตรงไหนนะครับใส่ตรงนี้นะครับจะดึง100มิลลิลิตรนะครับที่เขาเคลมเอาไว้นะแต่ว่าเราใช้กาแฟเนี่ยประมาณ19กรัม20กรัมนะเราก็ถ้าเป็นสไตล์ลุงโก้ก็1ต่อ3ก็แค่60กรัมเองนะครับซึ่งสามารถทำเอสเปรสโซ่ทุกไทป์ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นริเทสโต้เอสเปรสโซ่ลุงโก้ได้หมดเลยนะครับสบายสบายบอกเลยนะครับแล้วก็ชาวเวอร์ตัวชาวเวอร์ก็จะมีความแบบสวยงามละมุนละไมละเอียดละออนะครับเป็นงานคราฟที่สวยมากๆขอโทษด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูนะเป็นปาล์มมันก็อยากได้แค่ดูในจอตอนนี้ที่ปาล์มกำลังพูดอยู่กับเพื่อนๆปาล์มยังรู้สึกว่าเอ้ยปาล์มอยากได้อีกตัวนึงเลยบ้าไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสกัดกันดูแล้วกันเล่าให้ฟังหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สกัดง่ายเพียงใดเดี๋ยวจัดไปให้ดู
หลังจากที่ไปเตรียมตัวนะครับก็บดมาอย่างเรียบร้อยแล้วใครที่ใช้ K2 ก็ยังใช้ K2 ได้อย่างต่อไปนะครับมาตั้งแต่ SP 200 300ตึ๊ดๆๆๆ cover จักรวาลนี้ได้หมดนะถ้าเป็นขั้วกลางบวกจนถึงขั้วเข้มก็สบายๆแต่ว่าสำหรับขั้วอ่อนก็ร้องนะครับ1รอบกับอีกสักครึ่งเบอร์นะครับสำหรับ K2 ใครที่ใช้ NSR ที่บางเพิ่งรีวิวนะก็ใช้ประมาณเบอร์7ครึ่งอ่ะเราก็จะมาใส่ผงกาแฟนะครับไฮไลท์นะครับนี่คือบาสเกตของเขา58มิลลิเมตรนะครับแบบ lower pressure นะครับแล้วก็ใส่โดสซิ่งนะครับแถมมาให้อย่างจุกใจมากๆสำหรับ Cycle Espresso Maker นะครับวิธีการใส่นะครับใส่ไปเลยเป็นแม่เหล็กนะครับก็จะไม่ตกนะครับแต่อย่าเขย่าล่ะใครเขาจะไปทะลึ่งพลิกไปพลิกมาก็ไม่มีหรอกโอเคเราก็จะใส่นะครับจะตัวผงกาแฟนะมันก็ใส่ประมาณ19กรัม20กรัมแต่วันนี้ก็19กรัมก็ไม่ต้องบอกว่าหอมเพียงใดนะครับให้กลิ่นที่ดีงามมากๆสำหรับกาแฟที่บดใหม่ๆถัดมาอันนี้ใครยังไม่มีก็แนะนำให้มีนะครับยิ่งนะครับเป็นเข็มที่เล็กเนี่ยจะตีผงกาแฟให้แตกนะปกติมันก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะทำให้นะครับผงกาแฟเนี่ยพร้อมในการสกัดอย่าให้มันเป็นก้อนแหละพูดง่ายๆแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็เคาะสักนิดหน่อยนะครับไม่กล้าเคาะนะครับเป็นกระจกเดี๋ยวแตกนะเคาะกับมือแล้วกันแล้วก็ถัดมา distributor นะครับหรือว่าจะเรียกว่า labeling ก็ได้ special J นะที่เรารู้จักกันในนาม J Coffee นะความใช้ไซส์58ซื้อได้เลยซื้อแยกก็ได้นะครับหรือว่าซื้อแถมเปอร์มาด้วยก็ได้ก็จะยิ่งราคาถูกยิ่งกว่าเดิม 58.55 mmนะครับตัวนี้เราก็จะได้ความเรียบที่สวยงามและแถมลงไปนะถามว่าปาล์มแถมหนักมือเพียงใดก็หนักมากๆนะครับหลังจากที่แถมลงไปเรียบร้อยนะครับตัวแทมเปอร์โมอีกทีนึงแพงนะจ๊ะจะบอกแต่แถมมาคือแถมอย่างจัดจ้านมากๆนะครับสำหรับ Cycle Espresso Maker ยอมใจจริงๆนะครับก็เรียบเนียนเรียบร้อยนะครับปาล์มก็จะใส่เข้าไปเลย workflow เดียวกับอาลามนะครับหมุนเข้าไปเลยหมุนให้แน่นๆนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำด้านบนนะครับก่อนที่จะไปเติมน้ำปั๊มเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่านะครับเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะต้องใช้กับปั๊มลมเสี่ยวมี่อัดแรงดันเข้าไปเอาน้ำนะครับผ่านผงกาแฟนะครับเพื่อให้ได้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่อร่อยมากๆวิธีการมีแค่นี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการคัสตอมของเพื่อนๆเองว่าจะเพรสออกมาอย่างไรนะครับซึ่งของปาล์มเล่าให้ฟังแล้วกันว่าปาล์มมีเพรส2จังหวะนะครับก็จังหวะแรกนะครับปาล์มจะใช้2บาร์นะครับสำหรับ pre-infuse นะครับและจังหวะที่2นะครับก็จะเป็นจังหวะ9บาร์ปกติทั่วไปธรรมดาสำหรับ espresso shot นะครับเราก็มาเตรียมอุปกรณ์กันต่อสำหรับน้ำร้อนนะครับแล้วก็ราชั่งก็อย่าให้ขาดความเพอร์เฟกต์นะครับก็แก้วนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้วิธีการใช้ง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับเทน้ำลงไปเทมเยอะแค่ไหนนะครับก็เอาพอเต็มเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราสกัดเอสเปรสโซ่ก็สัดส่วนก็จะประมาณ1ต่อ2เนาะจะสกัดออกมาประมาณ38กรัมบวกนิดหน่อยหลังจากนั้นนะอันนี้เขามีกันฝงกันฝุ่นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยจะใส่คาไว้หรือไม่ใส่นะครับปั๊มตั้งไว้ที่บาร์มันก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับวิธีการนะครับในการสกัดกาแฟนะก็จะต้อง1มันจะมีโหมดอยู่นะครับปั๊มจะชอบใช้โหมดมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ลดบาร์ไว้ให้เหลือ2บาร์นะครับแล้วก็ปลั๊กอินเข้าไปรู้สึกเหมือนมีฟีลลิ่งใช้อะลามหน่อยๆนะการหมุนเข้าแบบนี้นะครับอะลามก็จะเป็นหมุนขึ้นไปขึ้นไปนะไอตัวนี้ก็จะเป็นเข้าให้มันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะเราก็กดไปเลยสำหรับเพื่อนๆนะเราจะรู้สึกไม่ชินกับเสียงนะแต่ใช้ไปสักพักนะปั๊มคิดว่าชินจริงๆอ่ะเราก็จะได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะ pre-infuse เนี่ยอยากให้เห็นเพื่อนๆเห็นความฉ่ำของเจ้าตัวน้ำกาแฟที่แบบข้นมากๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบางก็ปรับไปที่9บาร์ที่บางเซตอัพเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพรสออกมาเราก็จะเห็นความแบบน้ำออกมาที่แบบเข้มข้นมากๆเห็นไหมครับความละมุนของเจ้าตัวนี้นี่คือแบบสุด
แล้วนะครับในสายเซมิแมนนวลเนี้ยคือสุดจริงๆแล้วก็จะกดเพรสเชอร์เอาท์ตรงนี้ข้างหลังนะนี่คือการระบายแรงดันก็จะหมดแล้วส่วนใครอยากได้นะครับคุกกี้ก็อ่ะไปกันต่อฟีดน้ำออกมาให้หมดเลยนะครับก็เพรสออกไปนะครับจนกว่าจะเพียงพอแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เราเพียงพอแล้วเราก็กดช็อตต่อช็อตก็หมุนออกนะครับได้เลยเติมผงกาแฟใส่น้ำได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่ปาล์มอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือนี่นะครับ40กรัมนะแก้วเป็นแก้วเล็กนะแต่มันดูใหญ่ในกล้องนะครับแล้วก็อยากให้ดูความครีมมี่ของครีม่าเอือสุดที่สุดละจ้าตรงนี้นะครับอันนี้ให้ดูในภาพท็อปวิวแล้วกันนะครับอ่ะให้ดูกล้องนี้ด้วยคือครีม่าคือดีมากครับดีไม่ไหวแล้วครับแล้วก็กลิ่นแบบต้องกินอ่ะหลังจากที่นะครับปาล์มไม่มีบาร์แมทมานะก็ใช้ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับให้ดูสำหรับคุกกี้นะความสวยงามของเจ้าตัว Cycle Espresso ตรงนี้ไม่แพ้ตัวใดแน่นอนนะครับโบ๊ะเลยปะดำสวยงามนะครับใครที่ยังตัดสินใจนะครับว่าอยากได้อะไรดีก็รับน้อง Cycle Espresso Maker ไว้พิจารณานะครับกิ๊งมากนะครับตบกับมือเนี่ยยังเป็นแบบนี้นะครับดีกว่านี้มีอีกไหมดีมากจริงๆสำหรับตัวนี้นี่กี่นาทีแล้วเนี่ยครีม่ายังเป็นครีมมี่อยู่เลยนะครับโอ้โหแวววาววิ้ง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 ปาล์มเนี่ยเอาเจ้าตัวนี้ไปอ่อยในแฟนเพจปาล์ม666ใน Facebook นะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ไปกด follow ใน Facebook ก็ฝากกด follow ใน Facebook ให้ปาล์มด้วยนะโชว์คุกกี้แล้วยังไม่จบนะครับก็จะมายั่วเพื่อนๆต่อกับเจ้าตัว Espresso Shot นะครับที่ปาล์มจะราดลงไปนะก็ไม่ใช่แก้วที่ใช้สำหรับราดแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนะครับก็ไปดูกันนะครับว่ามันเข้มข้นเพียงใดมีความคาราเมลโกโก้สูงมากด้วยกลิ่นของเขานะครับใครที่กำลังเล็งๆหาสักตัวหนึ่งอยู่ก็ลองติดต่อไปดูนะครับสำหรับเจ้าตัว Cycle Espresso Maker นะ description ด้านล่างนะครับอย่าให้ขาดนะลุยกันแล้วกันมันไม่ไหวอ่ะนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอของปาล์มในช่วงเย็นก็ถ้าต้านทานไม่ไหวก็ไปกดเถอะไปสักช็อตนึงนะครับหรือว่าแบบไปกินสักอึกนึงนะครับแล้วที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นก็ได้ใส่พวกแก้วเก็บความเย็นขอให้ได้สักหนึ่งจิบใครที่ชอบชื่นชอบนะของแถมดีๆงานคราฟไฮเอ็นดูดีนะครับวางแล้วคือแบบเชิดหน้าชูตาเอาพูดจริงๆนะครับปั๊มวางไว้ในบาร์ของปั๊มนี่แบบมีคนแบบมองเพื่อนถามว่าเครื่องอะไรถามตลอดนะครับสกัดช็อตให้ดูนี่คือแบบว้าวแล้วก็แบบอยากได้นะน่าจะไป CF แล้วละมั้งนะครับใครที่อยู่ใกล้ตัวปั๊มก็จะโดนป้ายยาเบาๆนะครับบอกเลยว่ามีความสุขมากๆสำหรับ Cycle Espresso Maker ที่เป็นงานคราฟดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องมันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นอะไรบ๊ายบายครับตอนหน้าเป็นสกัดเดอร์ตี้โดย Cycle Espresso Maker นะครับเพราะว่าจะอัดต่อเลยนะครับแต่ว่าตัดคลิปไว้แค่นี้แล้วเจอกันบ๊ายบาย